วิทย์ค่ะคุณครูและเงินที่อยู่ทางต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีที่6นั่นเองสบายดีไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางสบายดีนะคะน่ารักมากเตรียมตัวให้พร้อมนะทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงก่อนที่เราจะเรียนเพิ่มเติมนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยการจำแนกสารตามเกณฑ์ต่างๆการจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์เนี่ยต่างๆนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับอะไรคะที่นักเรียนใช้จำแนกสารออกเป็นกลุ่มๆนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรเอาเกณฑ์อะไรอ่ะสถานะของสารใช่ไหมได้ใช้ไหมอ่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาใช้สถานะของสารใช่ไหมคะได้เกณฑ์อะไรอีกประโยชน์ของสารถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองอีกนอกเหนือจากนั้นสามารถมีได้ไม่ใช่มีแค่2อย่างอย่างเดียวนะคะสามารถมีเพิ่มเติมอีกได้เอ๊ะใครจำได้บ้างครั้งที่แล้วครูทิ้งท้ายไปให้นักเรียนนั้นไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน้ำหอมถูกต้องเอ๊ะน้ำหอมตกลงมีสถานะเป็นอะไรคะของเหลววันนั้นตอบกันก็คือมีทั้งของเหลวแล้วก็มีทั้งแกงนะคะไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทำไมคะนักเรียนก็ได้เกิดความรู้เพิ่มเติมไปอีกนะคะก็เข้าใจเพราะว่าเราฉีดเนี่ยทำไมอ่ะและเหยไปในอากาศนักเรียนก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊สใช่ไหมคะเป็นของเหลวนะคะเพราะเราฉีดแล้วทำไมคะเปียกไหมนะตัวเราเปียกแต่ว่ามันสามารถฟุ้งกระจายไปในอากาศได้นะคะน้ำหอมก็ผสมพวกน้ำมันหอมระเหยพวกแอลกอฮอล์พวกเนี้ยนะคะผสมเข้าไปนะคะทำให้มีกลิ่นนะเมื่อฟุ้งกระจายในอากาศนะคะเอาล่ะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมการจำแนกสารเหมือนเดิมแต่คิดว่าเกณฑ์ที่เราจะใช้จะเหมือนเดิมไม่เอ่ยแล้วใช้เกณฑ์อะไรได้อีกนอกจากสถานะของสารแล้วก็อะไรคะประโยชน์เนื้อสารด้วยใช่ไหมคะอะไรอีกเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะเนาะนะคะกิจกรรมที่สองอ่านพร้อมกันค่ะเรื่องอะไรคะสารที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะเบสเป็นอย่างไรนะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์อ่านพร้อมกันค่ะสารเบสและอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารนะคะอ่านแล้วทราบไหมเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสมบัติความเป็นกรดเราจะเรียนโดยวิธีการใดคะวันนี้สังเกตสังเกตนะกระบวนการวิทยาศาสตร์วันนี้ที่เราจะใช้ก็คือการสังเกตนั่นจะต้องสังเกตนะคะเพราะนั้นวันนี้กิจกรรมนี้เราสังเกตแล้วเนี่ยเราจะบอกอะไรได้อธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารอธิบายสามารถอธิบายได้นะคะว่าสมบัติความเป็นกรดเบสเป็นอย่างไรนะจุดประสงค์มาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงปากค้างเลยทีเดียววันนี้เราจะทำกันหมดไหมนะคะมีทั้งหมดกี่อย่าง20นะคะเอาล่ะอุปกรณ์นะคะน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวสารละลายผงฟูสารละลายเกลือแกงหินปูนแท่งแก้วคนสารกระดาษเยื่อแก้วพลาสติกใสช้อนตักสารปากคีบน้ำปูนใสน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาเช็ดกระจกดอกอัญชันน้ำหลอดหยดถุงพลาสติกใสกระดาษลิสมาสีแดงและสีน้ำเงินบิ๊กเกอร์แล้วก็จานผสมสีหรือจานหลุมโลหะเรื่องนี้มีทั้งหมด3ตอนนะคะ3ตอนอ๋อค่อยยังชั่วใช่ไหม3ตอนนะคะ3ตอนแต่วันนี้เราจะตอนที่1กับตอนที่2ก่อนนะตอนที่1กับที่2ก่อนไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนให้ความร่วมมือใช่หรือไม่
ใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเราดูทีละตอนนะคะเดี๋ยวเราดูทีละตอนแต่ว่าตอนแรกเราจะใช้อะไรเดี๋ยวไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์สำหรับตอนแรกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนดูจากวัสดุอุปกรณ์แล้วนะมีอะไรที่เราไม่รู้จักบ้างอะคะมีไหมกระดาษนะคะเดี๋ยวดูวัสดุอุปกรณ์นะคะตอนที่หนึ่งเราจะใช้อะไรเมื่อสักครู่เราอ่านเนี่ยนะคะมี20อย่างใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนที่หนึ่งเราจะใช้แค่อะไรนะคะเรามาดูนะคะข้างหน้าของเราอุปกรณ์นะคะก็คือจะเป็นตอนที่หนึ่งของเราอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยพอจะมองเห็นไหมคะอะไรลูกมีอะไรบ้างน้ำดูดไข่น้ำมะนาวน้ำยาอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำยาฆ่าเชื้อโรครู้จักไหมเคยเห็นไหมมีหลายแบบนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก็มีหลายอย่างนะคะอะไรคะสารละลายเกลือแกงนะคะนี่คือสารมีทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ย7ชนิดนะคะ7ชนิดนะคะ7ชนิดนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาถุงพลาสติกใสเห็นไหมคะถุงพลาสติกใสนะคะและส่วนที่วางบนถุงพลาสติกใสนี่อะไรบางคนเมื่อสักครู่กูได้ยินแว่วๆมาที่คุณครูถามว่านักเรียนไม่รู้จักอะไรได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าอะไรนะกระดาษลิสมัสเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะเราอยู่ข้างหน้านะคะเป็นมีอยู่สองสีก็คือนะคะสีน้ำเงินกับสีแดงนี่คือกระดาษลิสมัสนะคะไว้ทดสอบความเป็นกรดแล้วก็เบสนะคะแล้วก็จะมีถัดออกมาค่ะถัดมานะคะจะมีอะไรเอ่ยแท่งแก้วคนสารนะคะนี่คือตอนที่หนึ่งที่เราจะใช้กันวัสดุอุปกรณ์เนาะนะคะเห็นจากอุปกรณ์ข้างหน้าแล้วคิดว่าทำได้ไหมได้เก่งอยู่แล้วนะคะทำได้ช่วยกันนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้จากอุปกรณ์แล้วนะคะรู้หรือยังว่าทำอย่างไรยังนะคะยังไม่ทราบว่าทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรในใบงานของนักเรียนนะคะมีนักเรียนสามารถหยิบขึ้นมาดูได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถหยิบขึ้นมาดูได้เลยถ้าสมมุติถ้าปลายทางนะคะไม่มีสามารถใช้หนังสือเล่มเก่าซึ่งเป็นหลักสูตรนำร่องได้นะคะที่มีอยู่สามารถมาดูประกอบได้นะคะส่วนต้นทางก็ดูในใบงานหรือจะดูที่หน้าจอคุณครูก็ได้นะคะตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งให้อ่าน2ข้อก่อนค่ะให้อ่าน2ข้อก่อนนะคะ2ข้อดูที่หน้าจอก็ได้ค่ะหน้าจอก็ได้ถ้าไม่ถนัดเอา2ข้อก่อนลูกเรียบร้อยไหมคะตอนแรกเขาให้สังเกตอะไรก่อนเอ่ยสังเกตสีของกระดาษลิสมัสนะคะแล้วก็บันทึกผลกระดาษลิสมัสของเรามีกี่สีคะ2สีก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงหลังจากนั้นเขาทำยังไงคะหลังจากสังเกตแล้วเขาให้ใช้อะไรใช้สารตัวแรกเลยใช่ไหมนะคะแตะกับน้ำส้มสายชูหลังจากนั้นเมื่อแตะแล้วทำไงต่อคะแต่ลงบนกระดาษลิสมัสแต่ละสีซึ่งกระดาษลิสมัสนั้นต้องวางอยู่อย่างไร
เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มจะได้ถุงพลาสติกใสไปลักษณะก็จะเหมือนกับที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่เนาะนะคะแล้วมันถุงพลาสติกใสนักเรียนวางอะไรไว้วางกระดาษวางกระดาษดิสมาร์ททั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะเมื่อแตะสารลงไปทั้งสองสีแล้วเขาให้นักเรียนสังเกตอะไรคะการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีเก่งมากเก่งมากการเปลี่ยนสีของกระดาษดิสมาร์ทแล้วก็บันทึกผลนะคะอ่านต่อค่ะข้อ3และข้อ4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยข้อ3เคยทำอย่างไรคะทำก็คือทำเนี่ยข้อ2เนี่ยซ้ำยังไงอ่ะทำข้อ2ซ้ำยังไงใช้แท่งแก้วใช่ไหมคนสารไปแตะสารทีนี้สารที่จะใช้ตัวเดิมไหมมีการเปลี่ยนไปตามลำดับนะคะก็คือเป็นน้ำปูนใสน้ำมะนาวน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสารละลายผงฟูนะคะน้ำยาเช็ดกระจกสารละลายเกลือแกงเนี่ยตามลำดับโดยทำความสะอาดแท่งแก้วคนสารและเช็ดแห้งทุกครั้งก่อนแตะสารชนิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะอุปกรณ์ให้เช็ดทำความสะอาดนะคะนักเรียนเมื่อแท่งแก้วคนสารแตะแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำไมคะเมื่อแตะสารชนิดหนึ่งก็เอาไปเช็ดก่อนที่จะแตะสารอีกชนิดหนึ่งแต่ตรงนี้ของเราเนี่ยจะให้กลุ่มเนื้อสารหนึ่งอย่างเนาะสารหนึ่งอย่างมีเจ็ดชนิดครบพอดีเลยเจ็ดกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองมาช่วยบันทึกผลกันนะคะตรงนี้เราใช้สารแค่ตัวเดียวก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่ก็จะให้อุปกรณ์ทำความสะอาดไปเพราะว่าเวลาวางก็จะได้วางได้ทำไมก็จะไม่เลอะนะคะจะไม่เลอะเทอะนั่นเองนะคะอ้าวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไว้ระบุอะไรคะระบุความสมบทสมบัติความเป็นกฎเบสของสารที่ทดสอบนะคะเทียบกับตารางความเป็นกฎเบสการเปลี่ยนสีของกระดาษบิสมัทนะคะทีนี้จะรู้ได้ยังไงเมื่อกระดาษเปลี่ยนสีแล้วสีเนี้ยนะคะสีนี้แล้วอ่ะสีนี้นะคะเป็นกระดาษเป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะเขาจะมีตารางให้เราเปรียบเทียบอยู่เขาจะมีตารางให้เราเปรียบเทียบอยู่นะคะเช่นเนี่ยสมบัติของสารถ้าสารตัวไหนที่เราได้อ่ะนะคะถ้าเป็นกรดเนี่ยนะคะกระดาษลิสมาสเนี่ยสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนสีแดงจะเปลี่ยนไหมถ้าเราแตะแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะคะส่วนเบสนะคะเมื่อเอาสารไปแตะแล้วถ้าเกิดว่าการดิสมาร์ทเนี่ยเปลี่ยนสีโดยสีไหนเปลี่ยนสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารตัวนั้นที่เราได้เป็นเบสนะคะส่วนเมื่อเอาสารไปแตะแล้วกระดาษดิสมาร์ทเนี่ยทั้งสองสีเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนก็ทำไมคะเป็นอะไรเป็นกลางเป็นกลางนะคะนี่ไปดูเทียบเอาเองเมื่อเปลี่ยนสีแล้วก็ไปเทียบดูว่าสารตัวนั้นของเราเนี่ยเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางนะคะพอจะนึกออกไหมนึกออกไหมคะตอนที่หนึ่งค่ะสมบัติความเป็นกรดเบสนะคะผลการสังเกตกระดาษผลการสังเกตกระดาษลิสมาสเฉลยซะแล้วนะคะผลการสังเกตค่ะสีกระดาษลิสมาสสีอะไรลูกเขียนลงไปก่อนสีอะไรนะคะสีอะไรเดี๋ยวครูเดินแจกให้ในแต่ละกลุ่มดูก่อนนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นยังเห็นไปแล้วใช่ไหมเห็นไปแล้วนะคะอันนี้กระดาษลิสมาสเขียนลงไปค่ะดีมากโอ้ยพอดี
จะได้2ใบต่อบอกคุณครูนะคะได้ทุกกลุ่มนะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยยังเป็นอะไรลูกเป็นสีอะไรตกลงสีอะไรสีกริดมากกระดาษสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะไปหยิบอุปกรณ์ข้างหลัง1ชุดเอามาแล้วก็วางก่อนมีบางสิ่งบางอย่างเกินมาด้วยแต่เราใช้ไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างเกินมาด้วยแต่เราใช้ไหมเราไม่ใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือจะมีอะไรตอนนี้ถ้าอยู่ในภาชนะที่เราจะใช้ตอนนี้มีอะไรคะแท่งแก้วคนสารนะคะแล้วก็มีอะไรลูกถุงพลาสติกใสกลุ่มไหนไม่มีบ้างคะกลุ่มไหนไม่มีคะยกมือเราจะใช้แค่2อย่างแค่นั้นส่วนที่อยู่ในนั้นเราใช้ไหมไม่ใช้นะคะนะคะมีไหมคะกลุ่มนั้นมีไหมลูกมีนะคะบางคนได้น้ำยาเช็ดกระจกไปเป็นขวดเลยนะคะเอาวางข้างล่างน้ำยาเช็ดกระจกข้างล่างเลยนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะใช้อีกแบบหนึ่งพร้อมไหมคะตัวแทน1กลุ่มกลุ่ม1 1กลุ่มค่ะมาหยิบอุปกรณ์กลุ่ม2ได้อะไรไปไม่รู้ได้อะไรคะลูกกลุ่ม3ได้อะไรคะมะนาวกลุ่ม4น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม5น้ำยาอะไรเอาไปไว้ก่อนนะยังไม่ทำอะไรตอนนี้ยังไม่ทำอะไรนะคะอย่าเพิ่งทำใจเย็นใจเย็นอันนี้กลุ่มอะไรหยิบสิลูกค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นักเรียนดูเดี๋ยวเราต้องบันทึกนะคะนักเรียนดูนะทุกอย่างอุปกรณ์ตอนนี้นะคะมีของเหลวอยู่ในภาชนะเพราะนั้นใช้อย่างระมัดระวังนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อุปกรณ์เป็นแก้วทั้งนั้นเลยใช่หรือไม่นั้นใช้อย่างระมัดระวังนะคะเอาละตอนนี้เป็นตารางค่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะไม่ทราบว่าบันทึกอย่างไรนะคะการเรียนสีกระดาษลิสมัสของสารต่างๆสารมี7ชนิดนะคะผลการสังเกตสีกระดาษลิสมัสนะคะสีแดงสีน้ำเงินเป็นอย่างไรสีถ้าสีแดงไม่เปลี่ยนก็เขียนว่าไม่เปลี่ยนสีถ้าสีน้ำเงินเปลี่ยนก็เขียนไปว่าเปลี่ยนเป็นสีอะไรเปลี่ยนเป็นสีจุดๆๆสีอะไรแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสีก็บอกว่าไม่เปลี่ยนสีทีนี้ไปดูข้างหลังไปดูเองว่าตกลงสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นเบสไปดูเองมีตารางให้ใช่หรือไม่นะคะตอนนี้ให้เก็บอุปกรณ์ก่อนคือมีของเหลวนะคะของแต่ละกลุ่มได้มาแล้วก็ถุงพลาสติกใสแล้วก็วางอะไรคะกระดาษลิสมาส2สีบนแผ่นพลาสติกใสนะคะบนถุงพลาสติกใสแล้วก็แท่งแก้วคนสารค่ะหยิบออกมาแท่งแก้วคนสารนะคะเดี๋ยวครูจะให้กระดาษเยื่อไปเผื่อเป็นทำไมคะก่อนนักเรียนจะพอใช้เสร็จนักเรียนก่อนจะกระใส่กลับลงไปภาชนะเรียนก็ทำยังไงเช็ดสักนิดนึงนะเช็ดสักนิดนึงนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะบันทึกทำเลยค่ะแล้วบันทึกผลลงไปลูกใส่เลยเช็ดค่ะแล้วก็ใส่ไป
บางคนไม่เปลี่ยนก็เหมือนว่าอุ๊ยทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนพยายามไม่เปลี่ยนโดยทำไมแตะทว่าทั้งกระดาษเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเพื่อให้ดูว่าเผื่อจะมีพื้นที่ทำให้เปลี่ยนใช่ไหมคะเมื่อสีเปลี่ยนแล้วไปดูเลยสีเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสีอย่างไรไปเทียบความเป็นกรดเบสเลยค่ะโดยดูสีจากตารางว่าสารที่เราได้เป็นกรดหรือเบสเทียบเลยนะคะว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสในกลุ่มไหนเทียบแล้วเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วลูกให้เวลาหนึ่งทีเรียบร้อยยังกลุ่มนะคะเดี๋ยวนำเสนอตอนนี้ทุกคนเอาแท่งแก้วคนสารจาริสมัสและถุงพลาสติกใสใส่ลงไปในภาชนะค่ะจะเหลือแค่สารแค่นั้นที่วางไว้บนโต๊ะจะเหลือแค่สารแค่นั้นที่วางไว้บนโต๊ะของเรานอกนั้นเก็บใส่ภาชนะหมดเลยนะคะนอกนั้นเก็บใส่ภาชนะหมดเลยเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนำเสนอนะส่วนกลุ่มอื่นทำยังไงอ้าวเราก็ถ้าเราทำเนี่ยเราก็ได้แค่สารชนิดเดียวเราก็รู้สารของเราชนิดเดียวใช่ไหมเพื่อนก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องฟังของเพื่อนแล้วก็เขียนลงไปในตารางเข้าใจยังคะฟังจากกลุ่มเพื่อนนำเสนอแล้วก็เขียนลงไปในตารางเรียงคนนำเสนอหนึ่งคนเลยในแต่ละกลุ่มนะคะเริ่มแต่กลุ่มนี้อันดับแรกเวลานำเสนอกลุ่มหนูได้สารชนิดไหนไปกระดาษสีอะไรที่เปลี่ยนแล้วตกลงว่า เป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะก็คือพูดไปตามตารางเลยพูดไปตามตารางเลยกลุ่มแรกก็จะเป็นสุมิสาค่ะสารที่ได้คือน้ำส้มสายชูค่ะค่ะกระดาษสีน้ำเงินเป็นสีแดงค่ะเพื่อนจดเพื่อนทันไม่รู้หนูต้องเขียนนะหนูต้องเขียนนะคะเพื่อนกลุ่มอื่นต้องเขียนนะอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทำไม่ทันกลุ่มคนอื่นต้องเขียนนะคะอีกครั้งหนึ่งลูกหนูกลุ่มหนูได้อะไรนะคะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูกระดาษสีน้ำเงินเป็นสีแดงกระดาษสีน้ำเงินเป็นสีแดงเป็นกรดค่ะเป็นกรดนะคะเป็นกรดมีสภาพเป็นกรดนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปเลยค่ะข้างๆนะคะกลุ่มต่อไปใครคะธนากรธนากรได้สารชนิดใดไปคะน้ำปูนใสครับน้ำปูนใสกลุ่มอื่นฟังนะเพื่อนได้น้ำปูนใสไปเป็นไงบ้างผลการทำกิจกรรมสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีครับสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีแล้วมีสภาพเป็นเบสครับมีสภาพเป็นเบสนะคะต่อค่ะข้างๆเลยเป็นของกลุ่มพันออนได้สารอะไรไปคะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวต่อไปน้ำมะนาวเป็นอย่างไรบ้างน้ำมะนาวสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะแล้วเป็นกรดค่ะสีอะไรคะที่ไม่เปลี่ยนสีพูดเป็นขั้นเป็นขั้นลูกสีแดงไม่เปลี่ยนสีสีแดงแต่ริมมาสีแดงไม่เปลี่ยนสีนะคะมีสภาพเป็นกรดเป็นกรดนะตอบให้มั่นใจตอบให้มั่นใจไปข้างหลังไม่ต้องกลัวผิดนะคะตอบตามที่เรานั้นได้ผลออกมาต่อไปของหนูพิชยาวันคือพิชยาวันหนูได้สารอะไรไปคะได้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อนทันไหมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคุณกลุ่มอื่นในกลุ่มเราก็ต้องช่วยกันฟังนะไม่ใช่ว่าเพื่อนในกลุ่มเราหนึ่งคนเขียนให้เขาฟังอยู่คนเดียวต้องช่วยกันฟังช่วยกันบอกนะคะกลุ่มหนูได้เลยนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะปรากฏว่าผลออกมากระดาษลิปมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค่ะสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีนะคะมีสภาพเป็นเบสเป็นเบสนะคะเป็นเบสก็ได้มาเพราะบางทีเราเขียนภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะพูดเสียงไปแบบหนึ่งอะไรอ่ะ
ได้สารละลายผงฟูค่ะสารละลายผงฟูนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกระดาษคริสต์มาสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีค่ะสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีนะคะมีสภาพเป็นเบสค่ะเป็นเบสนะคะต่อค่ะเช็ดกระจกครับวัสินได้น้ำยาเช็ดกระจกนะคะผลเป็นยังไงบ้างครับสีแดงไม่เปลี่ยนสีครับกระดาษมาสีแดงเนี่ยไม่เปลี่ยนสีสีน้ำเงินก็ไม่เปลี่ยนครับอ๋อสีน้ำเงินเขาก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีแล้วมีสภาพเป็นอะไรลูกกลางครับเป็นกลางแตกต่างอื่นนะเป็นกลางกลุ่มต่อไปส่งไม้กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายได้สารชนิดใดคะสารละลายเกลือแกงค่ะสารละลายเกลือแกงนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรสีแดงไม่เปลี่ยนสีค่ะสีแดงไม่เปลี่ยนสีลิตมัสสีแดงไม่เปลี่ยนสีนะคะแล้วเป็นอย่างไรต่อคะสีน้ำเงินก็ไม่เปลี่ยนสีอะไรคือสีน้ำเงินคือกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ไม่เปลี่ยนสีมีสภาพเป็นกลางค่ะกลางนะคะปรบมือกับทุกคนเลยน่ารักมากเรามาดูนะคะเป็นไงน้ำส้มสายชูไม่เปลี่ยนสีนะคะสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนแปลงภาพเป็นกรดถูกไหมนะคะน้ำปูนใสเป็นเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีมีสภาพเป็นเบสน้ำมะนาวนะคะไม่เปลี่ยนสีนะคะสีแดงกระดาษที่มาสีแดงไม่เปลี่ยนสีแต่สีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงมีสภาพเป็นกรดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะลิตมาสีนะ ไปลิตมัสน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะกระดาษมาสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินส่วนสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีมีสภาพเป็นเบสนะคะสารลายผงฟูสีแดงกระดาษมาสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีมีสภาพเป็นเบสน้ำยาเช็ดกระจกช่องสีแดงนี่คืออะไรคะลิตมัสสีแดงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนสีสีน้ำเงินก็ไม่เปลี่ยนสีเป็นกลางสารลายเกลือแกงนะคะสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีแล้วก็สีแดงไม่เปลี่ยนสีมีสภาพเป็นกลางนะคะทีนี้นักเรียนสารบางตัวเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสารบางตัวก็มีสภาพเป็นกลางเช่นกันมันก็มีหลายแบบใช่ไหมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะบางชนิดก็จะเป็นเบสบางชนิดก็จะเป็นกลางก็แล้วแต่ที่เรานั้นซื้อมานะคะการจำแนกเกณฑ์การเปลี่ยนสีกระดาษมาจะจำแนกได้กี่กลุ่มกี่กลุ่มมาเมื่อสักครู่อะไรบ้างอะคะโกรธเบสกลางเก่งมาก3กลุ่มนะคะกระดาษลิตมาสสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงคือมีสภาพเป็นสีน้ำเงินสีแดงมีสภาพเป็นกรดนะคะนั่นคือกลุ่มแรกกระดาษลิตมาสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นเบสเป็นเบสนะคะแล้วสุดท้ายคือไม่เปลี่ยนสีกลุ่มที่3มี3กลุ่มนะคะถูกต้องจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสรุปยังไงอะเราทำอะไรเราจำแนกสารเราใช้เกณฑ์อะไรเมื่อสักครู่เราใช้สิ่งใดในการทดสอบแล้วได้ผลออกมาช่วยกันคิดในกลุ่มค่ะ2 นาทีนะคะสองนาทีวันนี้เราเรียนเรื่องการจำแนกสารเนาะมีบางอย่างที่ช่วยในการจำแนกสารของเราเมื่อจำแนกออกมาแล้วเราสามารถได้เกณฑ์ออกมาเราเป็นเกณฑ์อะไรคะสรุปไปเลยนะคะข้างหลังสองนาทีช่วยกันคิดลูกดูให้ดีนะตอนไหนนะดูให้ดีนะตอนไหนนั่นคือครูดิฉันมีไงมากเลยต้องสังเกตกุญแจอยู่ในนั้นThank you.
ระวังถูกสาร6นะคะวางไว้ไกลๆมือหน่อยค่ะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างฐานลูกเดี๋ยวขอฟัง1กลุ่มตัวแทนนะคะเอามากลุ่มกลางลูกกลุ่มกลางนะคะมีใครยังไม่นำเสนอบ้างใครยังไม่ได้พูดได้จับไมค์บ้างมีไหมคะเอาคนนั้นนะลูกนะนะคะเอาคนนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามี2ตอนไม่ต้องเกี่ยงกันได้พูดอยู่แล้วนะคะอ้าวกลุ่มนี้ให้กับใครคะในการพูดสุภัสสอนนะคะสุภัสสอนหนูสรุปว่ายังไงกลุ่มอื่นฟังนะคะเราสามารถเพิ่มเติมจากเพื่อนได้หนูสรุปว่าไงลูกจะแม่ได้เป็น3กลุ่มคือกดเบสและกลางค่ะสารอะไรนะมีสารแต่ละสารมีสมบัติที่ต่างกันสารแต่ละสารมีสมบัติที่ต่างกันสามารถจำแนกได้เป็น3กลุ่มก็คือกรดเบสกลางมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกมีบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนยังพูดไม่หมดไหมเราจะช่วยเขาเก็บหน่อยไหมนะคะนี่ไหมคะนี่ไม่เอ่ยมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมรู้สึกว่าเพื่อนน่าจะเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไหมเหมือนกันหมดเลยหรอคะเหมือนหมดเลยเหรอลูกอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะดูสรุปกิจกรรมสรุปได้ว่าอ่านพร้อมกันค่ะสารธรรมนามมีสมบัติความเป็นกฎเบสซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยกระดาษลิขิตสีแดงและสีน้ำเงินอันนี้สำคัญเพราะเป็นตัวทดสอบใช่หรือไม่เป็นตัวทดสอบใช่ไหมทำให้เราสามารถจำแนกได้ว่าไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสตัวไหนเป็นกรดตัวไหนเป็นเบสบันทึกลงไปค่ะตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมบันทึกลงไปนิดนึงเราขาดตรงไหนเพิ่มเติมลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมลงไปเราขาดตรงไหนมีไหมที่ขาดมีไหมคะเรียบร้อยยังเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูตอนที่2เลยค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งตอนที่2บังเอิญว่าเรายังไม่รู้จักอุปกรณ์เลยใช่ไหมมาดูตอนที่2นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะสำหรับตอนที่2สารมา1ตัวลูกก็ยังใช้ของกลุ่มเดิมที่นักเรียนนั้นมีอยู่เนาะนะคะเอาล่ะนะคะอันนี้ก็คือสารที่เราจะใช้ทำในตอนที่2นะคะทายซิของเหลวที่อยู่ในบิ๊กเกอร์คืออะไรรู้ได้ไงมันน้ำอัญชันนะอ๋อทำไมนะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมสีอะไรอะคะสีอะไรลูกสีน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันนี้มาทำอะไรลงเดาซิถึงได้เป็นน้ำออกมาเอาไปคั้นใช่ไหมคะไปคั้นต้มได้ไหมได้นะคะตอนนี้การทดลองนี้เราเอาไปใส่ในถุงแล้วก็ทำไมคะขยำออกมาให้ได้น้ำนะคะให้ได้น้ำแล้วก็จะมีจานหลุมนะคะจานหลุมส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ไปทุกกลุ่มก็คือหลอดหยดนะคะหลอดหยดที่ใช้หยดสารนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะน้ำมะนาวนะคะทีนี้หลอดหยดเนี่ยนะนะคะครูขอแนะนำนิดนึงหรือบางคนใช้ไม่เป็นว่าจะทำยังไงคะให้สารเข้ามาในหลอดเนี่ยทำไงบีบเข้าบีบออก
ข้านะกำลังบอกว่าหนูจุ่มลงไปมันไม่ขึ้นครับคุณครูนะมันไม่ขึ้นนะคะก็ทำไมคะบีบไล่อากาศออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นพอแตะลงไปก็ทำไมคะแล้วก็ปล่อยก็จะทำไมขึ้นมาสารก็จะขึ้นมาตามในหลอดนั่นเองนะคะพอได้ไหมไม่รู้จุ่มสารตัวไหนนะจะต้องอ่านนะคะไม่รู้ว่าจุ่มสารตัวที่เป็นสารที่ให้ไปพวกน้ำมะนาวหรือเกลือแกงสารลายเกลือแกงหรือว่าไปดูดในน้ำมันชันก็ไม่รู้นั้นตรงนี้นักเรียนต้องศึกษาเองจากตรงไหนคะจากวิธีการทำนั่นเองไปดูค่ะเพื่อไม่รอช้าอ่านข้อ1ข้อ2ค่ะในใจข้อ1ข้อ2รู้ไหมคะตอนแรกเขาทำอย่างไรใส่ลงไปในถุงประมาณ10ดอกใส่ไปทำอะไรอะคะทำอะไรต่อจากนั้นใส่ไปเพื่อจะต้องการน้ำเออต้องเอาไปคั้นใช่ไหมถึงจะได้น้ำออกมานะคะแล้วก็ใส่ในบิ๊กเกอร์ซึ่งตอนนี้ครูลดขั้นตอนลงตอนนี้แต่ละกลุ่มอะเดี๋ยวจะได้เป็นน้ำอันชันไปนะคะแล้วก็บันทึกผลสีนะคะสีว่าเป็นสีอะไรนะคะหลังจากนั้นเขาให้หยดอะไรอะคะสารหยดสารต่างๆให้เรียนได้ไปแล้วอะตั้งแต่แรกอะนะคะลงไปนะเข้ามาถ้าสามสี่หยดลงในจานหลุมนะคะไม่ใช่ครูให้ดูเป็นจานหลุมนะคะหลุมละ1ชนิดแต่ของเราทำกลุ่มละ1ชนิดอยู่แล้วก็แค่หลุมเดียวนะคะหลังจากนั้นให้หยดอะไรน้ำดอกอัญชันผสมกับสารแต่ละชนิดในจานหลุมสังเกตและบันทึกผลว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกน้ำอัญชันเป็นสีอะไรนะคะแล้วมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างลองสังเกตดูหลังจากนั้นเขาบอกว่าอภิปรายร่วมกันบอกความเป็นกรดเบสโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีนะสีของน้ำดอกอัญชันแสดงว่าเราจะต้องดูสีเป็นหลักใช่ไหมสีของน้ำดอกอัญชันตอนแรกสีน้ำดอกอัญชันก่อนที่จะหยดลงไปในสารเป็นสีอะไรสีอะไรอะลูกสีน้ำเงินนะคะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมนั้นเราหยดไปในสารที่เราได้แล้วอะดูซิว่าสีน้ำเงินของเราที่น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็บันทึกลงไปนะคะสำหรับหลอดหยดนะคะหลอดหยดนี่จะให้นักเรียนเนี่ยใช้ดูดสารดูดอะไรดูดน้ำอัญชันนะคะก็คือนักเรียนจะเอาอะไรคะเอาสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวหยดลงไปในหลุมซึ่งบิ๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีปากมันอยู่แล้วถูกไหมนะคะบิ๊กเกอร์เนี่ยคือจะมีปากแหละที่จะสามารถที่จะเทลงไปได้ค่อยๆนะคะค่อยๆไม่ต้องเต็มหลุมนะค่อยๆนะคะหยดนิดนึงแล้วก็ทำไมคะตกลงว่าใช้กับดูดกระสานตัวไหนดอกอัญชันแล้วก็ไปหยดลงไปในจานหลุมว่าสังเกตอะไรคะสีของน้ำดอกอัญชันว่าเปลี่ยนไหมและเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะพอได้ไหมพอได้ไหมคะได้นะตอนที่สองค่ะบันทึกผลลงไปค่ะสีน้ำดอกอัญชันก่อนทดสอบสีอะไรเดี๋ยวจะแจกให้เป็นสีอะไรให้ตัวแทนกลุ่มออกมา1คนค่ะหนูเอาตรงโน้นเลยลูกที่กล่องปูเลยบันทึกยังบันทึกแล้วนะคะสีอะไรอะคะสีอะไรคะลูกสีอะไรสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะส่งตัวแทนมาเอาเลย
ให้เพื่อนให้เพื่อนนะคะทีนี้จะสีเข้มสีจางก็ขึ้นอยู่กับน้ำเนาะน้ำที่เราใส่ตอนที่เราผสมใช่ไหมคะน้ำน้อยน้ำมากถ้าน้ำน้อยเนี่ยสีนักเรียนจะเป็นยังไงสีจะเข้มนะคะสีจะเข้มตรงนี้ค่ะนักเรียนดูน้ำส้มสายชูกำเปลี่ยนสีน้ำดอกอัญชันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนน้ำสีดอกอัญชันจากสีอะไรคะสีน้ำเงินอันนี้จะเขียนว่าเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเลยก็ได้จุดๆสีอะไรถ้าไม่เปลี่ยนสีก็เขียนว่าไม่เปลี่ยนสีพาเป็นกรดเป็นเบสเดี๋ยวดูอีกทีนึงเว้นไว้ก่อนช่องหลังเข้าใจไหมคะเว้นช่องหลังไว้ก่อนเอาแค่เปลี่ยนสีของน้ำดอกอัญชันก่อนเข้าใจยังนะพอได้ไหมพอได้นะคะอ้าวถ้าพอได้ทำเลยค่ะอ๋อน้ำมะนาวเดี๋ยวอ๋อกลุ่มนั้นสีระวังนะสีมันทำไมเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันไม่ต้องเยอะลูกไม่ต้องเยอะได้เพราะเดี๋ยวเราต้องหยดนั้นลงไปแล้วดูซิเปลี่ยนไหมอันนี้น้ำอะไรน้ำอะไรคะน้ำอะไรลูกน้ำส้มสายชูหยดไปเรื่อยๆได้หยดไปเรื่อยๆได้ลองหยดไปดูเรื่อยๆลองหยดไปดูเรื่อยๆอันนี้น้ำแม่คุณใสได้ไหมมันทึกลงไปกลุ่มนั้นสีเปลี่ยนไหมคะหนูได้สารอะไรลูกเกลือแกงเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาผลงานของแต่ละกลุ่มมาชม